สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Superman Custom Head พอมคัสตอมเฮดนะครับมา2กล่องนะครับเป็นกล่องแบบเหมือนกับใส่เจลนะฮะแกออกมาครับใน1กล่องแรกนะครับเป็นหัวซูเปอร์แมนแบบมีฮีทวิชั่นนะครับกล่องที่2นะครับเป็นกล่องแบบเดียวกันนะฮะแต่คนละโลโก้กันเท่านั้นนะครับเมื่อแกออกมาครับก็จะมีหัวแบบปกติ1หัวนะครับมีคอแล้วก็มีมืออีก1คู่ครับผมนี่ครับเมื่อแกออกมาแล้วนะครับดูที่หัวนี้สิครับโอ้โหมันช่างหล่อเล้าเหลือเกินนะแล้วก็ในดวงตานะครับก็จะเห็นมีแววตาแววๆด้วยนะครับช่างเหมือนดวงตาจริงๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนอีกหัวนึงครับที่เป็น Heat Vision นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกำลังปล่อยแสงจากดวงตานะฮะแล้วก็คอนะครับถามว่าทำไมต้องซื้อคอด้วยเพราะว่าของเดิมนะฮะเมสโกของเดิมเนี่ยจะสีซีดมากนะครับจะไม่สามารถใส่คู่กันได้เลยกับหัวคัสตอมคู่นี้นะครับนี่ครับเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับหัวเมสโกเดิมกับหัวคัสตอมเนี่ยนะครับสีคนละสีคนละเรื่องคนละคนกันเลยครับไม่สามารถนำมาเล่นด้วยกันได้แน่ๆครับผมส่วนสีของหัวใหม่นะครับก็จะมีความใกล้เคียงกับคนจริงๆมากกว่านะครับสีเดิมจะซีดไปนะฮะทีนี้ทำมาเล่นด้วยกันต้องถอดจอยของเดิมมาใส่กับจอยของใหม่นะครับก็เท่ากับของเก่าก็ทิ้งไปเลยแหละเอาอุ้ยหล่นมือนะฮะก็เอามาประกอบรวมกันแบบนี้ครับนี่วัสดุค่อนข้างจะใกล้เคียงของเดิมนะครับจะมีความอ่อนนิดหน่อยแต่ไม่ได้อ่อนมากนะฮะคือวัสดุค่อนข้างโอเคเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับเอามาประกอบกับเบ้าเดิมของ Body Mesco นะครับก็จะพอดีเป๊ะเลยครับคือเหมือนทำมาให้กับ Mesco โดยเฉพาะนะฮะแล้วเราก็เอามือใส่เข้าไปครับผมอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับเรียบร้อยนะฮะหล่อเลยนะครับผมก็จุดขยับเดิมไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างอะไรนะครับเพราะว่าเหมือนกับจอยเนี่ยเขาทำมาเพื่อเมสโกอยู่แล้วนะฮะเบ้าพอดีการใส่เข้าไปจุดขยับก็ได้เหมือนเดิมนะครับฟังก์ชันไม่ได้แตกต่างกันต่างแค่สีต่างกันสวยขึ้นนะฮะนี่ครับก็สามารถเอามาเล่นได้อย่างภาคภูมินะฮะเป็นเหมือนกับเป็นเมสโกอันใหม่ๆเลยที่จะเพ้นสีหัวมาดีมากนะฮะนี่ครับดูแบบ close up ใกล้ๆ Man of Steel มันช่างหล่อเล้าซะเหลือเกินนะฮะในนี้ผมถ่ายมาแบบให้เห็นแบบแววตานะฮะแล้วก็มีแบบ Heat Vision ด้วยนะครับหรือจะเอามาใส่กับงานคัสตอมงานของจีนก็ได้นะฮะใส่ได้เหมือนกันนะครับแล้วนี่ครับเมื่อเอามาเทียบกับเมสโกของใหม่นะฮะคือเพ้นสีมาได้สวยกว่าด้วยซ้ำนะครับนี่ฮะก็สำหรับใครที่มีเมสโกตัวนี้ผมก็แนะนำว่าถ้าอยากจะอัปเกรดนะครับก็สมควรจะมีไว้อย่างยิ่งครับเอาละครับงั้นวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเช่นเคยครับสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage mescotoys.online by Toys DD ครับ